วัสดีครับครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะจ๊ะค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันกับพี่กอบแล้วก็ออนนะคะครับผมเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาประมาณบ่าย 2:15 โดยประมาณถึงบ่าย 3เนี่ยแหละเราก็จะเอาเรื่องราวที่เป็นกระแสในแต่ละวันนะฮะมาพูดคุยกันค่ะทั้งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะหรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลก็แล้วแต่นะคะวันนี้มีหลายเรื่องมากเข้มข้นสุดๆเลยไม่อยากให้พลาดกันรอติดตามกันได้เลยนะคือเสียงคุณแบบว่ามากนี่คือคุณอยากเมามากอยากเมามากหลายเรื่องมากช่วงนี้เรื่องเรียวใหญ่มากเนี่ยอ่ะงั้นมาแซ่บเรื่องแรกกันเลยนะฮะเรื่องแรกนี่นะครับเป็นเรื่องราวของคนเมาคนเมานี่จะมีข่าวอยู่เสมอๆจริงเมาปุ๊บมันจะแบบจำอะไรไม่ค่อยได้มันจะแบบว่าเหมือนเป็นร่างสองออกมาออโดยไม่รู้ตัวทำได้ทุกอย่างเหมือนเรามีความสามารถพิเศษทำได้เสมออยู่ๆก็ตัวใหญ่ขึ้นมาใช่ๆๆแต่ถ้าตัวนี้นะพอเมาปุ๊บโอ้ตัวใหญ่มันเป็นเหมือนว่ามันรีบของแอลกอฮอล์ครับผมเรื่องราวนี้นะฮะเกิดขึ้นแถวๆซอยร่วมฤดีร่วมฤดีแถวไหนแถวเพลินจิตแถวเพลินจิตประมาณนี้เนาะก็มีนายตำรวจ2ท่านนะฮะเขาก็ไปตรวจตามปกติของเขาปรากฏไปเจอฮะคนเมาประมาณ 5-6 คนรวมตัวกันหรอโอ้โหรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าด้วยเครื่องดื่มทำให้ทุกคนสามัคคีปรองดองใช่ใช่ใช่ครับผมรวมกันเสร็จปุ๊บเอาเนี่ยมาเต็มที่แล้วไงเพลิดเพลินเขาว่าฟังเพลงกันทีนี้ฟังเพลงมันคงแบบว่าคือความเมาอ่ะค่ะไม่ค่อยได้ยินก็เลยต้องเปิดดังเหรอนิดเดียวนะอยากรู้ว่าเปิดดังขนาดไหนลองดูคลิปนี้ฮะเขาไม่แจ้งผมก็ไม่มาเข้าใจพี่แต่เขาเบาแล้วเขาเปิดกันมาประจำสถานที่สาธารณะเขาบอกเลยนะไงเหมือนอะไรเหมือนอะไรยอมจิตเงินผมว่าตอนนี้หน้าบ่นครับหน้าบ่นเจ้าตื่นตื่นแล้วไปแจ้งผู้เขาใจของฉันเขาไม่อยากพูดคนได้นะได้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 ฉันได้ก็ได้ทำไมอ่ะไม่อะไรทำไมจ่าร้อนจ่าร้อนทำไมทำไมไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงเพลงดังหรือว่าเสียงคุณพี่เขาดังกว่ากันคือตอนนี้ผมได้ยินเพลงชัดกว่าเสียงเขาอะแต่ว่าออนได้ยินชัดเลยนะทำไมเนี่ยชัดเลยอะซึ่งก็คือมีการพูดคุยเสียงดังกับคุณพี่ตำรวจอย่าใช้คำพูดคุยฮะตะโกนถามว่าตะโกนถามเพราะเพลงมันดังแหละพี่กอล์ฟก็เลยต้องร้องก็ต้องพูดดังด้วยไงเพราะเพลงมันดังแล้วพวกนี้เชื่อไหมตื่นเช้ามาจะสงสัยว่าทำไมเสียงแหบวะว่าคุณทำอะไรมานะเนี่ยทุกรายเลยทุกรายเลยแต่ว่าคือเรื่องราวมันแบบเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าระหว่างที่คุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปพูดคุยไปห้ามปรามเงี้ยฮะเขาก็คือคนเมาอ่ะไม่รู้เป็นไรมีอีกอย่างคือชอบอวยพรยังไงคะรวยขอให้รวยให้รวยคุณพี่ตำรวจแจกต้นปีไงแจกเสมอแจกเสมอคุณตุลาบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วแจกแล้วแจกเล่าไม่ได้แจกครั้งเดียวแจกบ่อยเหลือเกินโอ้จะเป็นเศรษฐีคุณพี่ตำรวจบอกไม่เอาพอแล้วเยอะแล้วตอนนี้คุณตำรวจถึงกับหยิบดิ้วออกมาคุณรู้จักดิ้วไหมคล้ายๆกระบองอ๋อที่เขาพกกันใช่ไหมคะสีดำๆอย่างนี้ดิ้วนะไม่ใช่ติ้วนะถ้าติ้วออกมาคุณตำรวจมาสั่งนะหยิบดิ้วออกมาหยิบดิ้วออกมาเหมือนมาว่าคุณเบาลงได้แล้วเอามาป้องกันตัวเองนั่นแหละด้วยแล้วก็เกรงใจคนอื่นเขาบ้างเพราะว่าคือเหมือนแบบจะเข้าไปทำร้ายคุณตำรวจเขาแล้วไงใกล้มากนะเมื่อกี้ก็ยังไม่ยอมสุดท้ายคุณตำรวจขอกำลังเสริมไปตอนแรกอยู่กันประมาณ 5-6 คนใช่ไหมตำรวจ2นี่เยอะกว่านี่เสียงก็เลยดังไงทีนี้กำลังเสริมมาเพิ่มปุ๊บอุ้ยเบาเลยเท่าๆกันไม่น่าแลกเท่าไหร่เปลี่ยนไปเลยจ้าก็เลยเสียงเบาลงจ้าตัวเล็กลงขอโทษเป็นขอโทษได้สะกดได้แล้วอ๋อขอไข่อ้ออ่างขอโทษเป็นยังไงสุดท้ายเขาก็เคลียร์กันได้นะฮะแต่ก็เกือบมีเรื่องมีราวนะคือจะบอกว่าคนเราเวลาจะดื่มอะไรเงี้ยมันต้องเอาแต่พอประมาณเอาแบบมีสตินิดนึงเอาให้พอสนุกแบบที่ควบคุมได้อะเออไม่เอาแบบว่าดื่มแล้วจำอะไรไม่ได้ใช่แล้วไปลาคนอื่นนี่ก็ไม่ดีเคยไหมคุณเคยไหมแบบว่าไม่มีสติหรอก็ไม่เคยนะส่วนมากเป็นคนแบบยิ่งดื่มแล้วเมาปุ๊บเนี่ยจะยิ่งพยายามจะควบคุมสติเพราะว่ารู้ว่าตัวเองแบบไม่มีสติต้องแบบกลับบ้านทุกคนกลับบ้านแล้วเป็นห่วงคนอื่นเนี่ยแต่ตัวเองไม่ไหวแล้วนะไหวไหมกลับบ้านยังไงเดี๋ยวเราไปส่งแต่ทุกคนบอกว่าดูตัวเองก่อนส่งตัวเองไปก่อนเถอะส่งตัวเองไปเถอะอย่างเงี้ยจะเป็นเวนั้นแทนไม่เอานะครับฝากเอาไว้นะยังไงก็ตามนะครับคืออย่าให้ไอความสุขของเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นใช่แล้วไม่ดีไม่ดี
อ่ะมาที่ข่าวไวรัลกันบ้างนะคะตอนนี้ต้องบอกว่า TikTok นี่มาแรงเรามีข่าว TikTok มาเล่ากันทุกวันเลยนะพี่กอล์ฟจริงเพราะว่ามีเรื่องราวมากมายในโลก TikTok จริงๆคือจะบอกว่าสมัยนี้เรื่องโซเชียลเนี่ยนะเราต้องเล่นแบบว่าเล่นด้วยความปลอดภัยด้วยอย่าเล่นแต่ว่าคือแบบด้วยความสนุกอย่างเดียวคือความสนุกน่ะมันดีแล้วล่ะแต่ว่าความสนุกเนี้ยมันต้องอยู่ในขอบเขตคือเราพูดเสมอแล้วว่าเวลาจะโพสอะไรอ่ะให้คิดดีๆเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดนะคือเราโพสไปเราลบแต่คนอื่นไม่ลบไงคนอื่นเขาเซฟไงถูกดังนั้นมันก็จะดิจิตอลฟูดพริ้นท์อ่ะคุณผู้ชมมันหลอกหลอนเราไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวผ่านทางโลก TikTok เหมือนกันคือสาวคนนึงเนี่ยเขามาพูดถึงเรื่องของการสินสอดการให้สินสอดการแบบนี้นี่เขาคือเฉลี่ยแม่เลี้ยงเรามา 8,030 วันแม่เรียกค่าสินสอด 100,000 บาททอง2บาทก็จะประมาณ 159,000 บาทอะไรเนี่ยโดยค่าสินสอดตกเฉลี่ยเฮ้ยมีหารให้ด้วยเหรอหารให้เลย 19.8 บาทเองนะถูกสุดๆเลยเฮ้ยออนเอาไงดียอมแต่งเธออย่าลดค่าสินสอดเราเลยฮ่าๆๆเนี่ยถูกมากแล้วนะออนเคลียร์ดิอันนี้เขาก็เลยเหมือนแบบมีการโพสต์มาใน TikTok ทีนี้เนี่ยงานเข้าค่ะหลายๆคนเนี่ยไม่ขำไม่ฮ่าฮ่าฮ่าด้วยไงบอกว่าอ้าวทำไมทำอย่างนี้ล่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะไม่ใช่ฝ่ายหญิงคนเดียวนะที่แบบว่ามีค่าน้ำนมพ่อแม่ฝ่ายชายเองเนี่ยก็ต้องเสียเงินเสียทองเหมือนกันก็ต้องกินนมแม่กินนมกระป๋องเหมือนกันแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยอย่าเอามาคิดแบบนี้เลยก็เลยกลายเป็นกระแสในโลก TikTok ขึ้นมาค่ะเนี่ยคนคอมเมนต์กันเยอะมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องราวของสินสอดเนี่ยกับการแต่งงานมันเป็นประเด็นที่ถูกพูดกันในโลกโซเชียลอยู่แล้วในพันทิปอะไรเนี่ยก็มีการพูดถึงขึ้นมาว่าสินสอดยังจำเป็นอยู่ไหมในโลกปัจจุบันนี้ในวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยมันถือว่ามันเป็นการเอาเปรียบฝ่ายชายหรือเปล่านี่เมื่อเราก็แต่งงานพร้อมจะมีชีวิตคู่ด้วยกันอ๋อคืออีกฝ่ายนึงก็บอกว่าถ้าเกิดคุณคำนวณอย่างนี้ฝ่ายชายก็คำนวณได้เหมือนกันถูกงั้นคุณก็ต้องจ่ายคืนถูกชาวเน็ตก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ฝ่ายชายก็คำนวณได้นะอะไรแบบนี้นะคะคือโลกตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วแหละก็เข้าใจนะว่าเรื่องการแต่งงานการให้สินสอดมันก็เป็นจารีตประเพณีเนาะผมว่าโดยรวมก็คือเขาทำเพื่อความสนุกนั่นแหละคงไม่ได้คิดจริงจังอะไรคงอาจจะแบบนั่งคำนวณเลขมาเบาๆวันๆแต่ว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆครับคือไปเอาสิ่งนี้มันมาเปรียบเทียบกับความรักของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เนาะคโอ้โหมันเหมาะเหรอคือโดยเฉลี่ยบอกมาเท่าไหร่นะเฉลี่ยวันละ19บาทวันละ19แบบไม่ถึง20บาทอ่ะคือความรักของคุณแม่มีแค่นี้เองเหรอใช่ถูกป่ะมีมากกว่านี้มหาศาลถูกต้องนะเอามาวัดเป็นตัวเงินไม่ได้หรอกเอาให้อยู่ในขอบเขตเอาอยู่ในขอบเขตนะฮะเอาเราไปสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปที่เขาได้เห็นข่าวคราวนี้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเจ้าที่ประเพณีการให้สินสอดนะคะครับเชิญครับผมก็ได้ยินมาว่าปกติแล้วเวลาแต่งงานเนี่ยผู้ชายก็ต้องจ่ายตังค์ให้ผู้หญิงครับผมก็คิดว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาก็เท่าเทียมกันครับจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราแบ่งกันจ่ายอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับผู้หญิงเขาไม่ได้รับการศึกษาเท่ากับปัจจุบันครับผมคิดว่าก็ควรจะมีปรับเปลี่ยนมากครับให้เข้ากับตามยุคสมัยอะครับแต่งแล้วสินสอดก็แล้วแต่ฝ่ายชายจะให้อะเหมือนมันเป็นประเพณีมันเป็นเรื่องปกติประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้หมดอะค่ะส่วนใหญ่พ่อแม่จะคืนให้เพื่อไปสร้างครอบครัวนอกจากว่าลูกจะให้พ่อแม่เองก็ดีอยู่แล้วแต่ในแนวทางปฏิบัติจริงๆอะมันก็แล้วแต่สองคนตกลงกันนะคะค่ะก็ถูกต้องแล้วค่ะก็ควรที่จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะประเทศเราเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องสินสอดเนี่ยบิมว่ามันอยู่ของทั้งสองฝ่ายทั้งสองครอบครัวค่ะถามว่าจะแบบไปเรียกเขาเยอะไหมก็คงไม่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินสินสอดมันก็เป็นเงินทั้งสองฝ่ายเก็บช่วยกันตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผู้หญิงก็เก่งขึ้นในหลายๆเรื่องเป็นผู้นำได้หลายๆเรื่องบีมก็เลยมองว่าการที่ให้ผู้ชายเนี่ยจ่ายค่าสินสอดฝ่ายเดียวอ่ะมันดูแบบไม่แฟร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มองว่าการอยู่ด้วยกันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะไปสร้างครอบครัวมากกว่าค่ะมีแฟนครับยังไม่แต่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกค่านิยมโบราณมากกว่าเพื่อนผมมายกตัวอย่างแล้วกันที่เพิ่งแต่งไปผมชอบสไตล์วิธีคิดของเขาก็คือสนับสนุนให้แบบมีสิทธิ์เท่าเทียมกันก็คือช่วยค่าสินสอดช่วยค่าจัดงานเท่าเทียมกันเลยส่วนตัวผมก็มองว่าถ้ามันไม่มากจนเกินไปผมก็ยินดีนะผมมองว่าอย่างน้อยทำให้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเขาได้มั่นใจอ่ะว่าเราดูแลลูกสาวเขาได้แต่ต้องแบบไม่มากเวอร์จนเกินไปนะก็หลายมุมมองนะนานาทัศนะใช่เนาะคือเอาจริงก็คือเหมือนเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดถูกต้องบางคู่เนี่ยไม่มีสินสอดเลยด้วยซ้ำก็แล้วแต่คู่กันไปแหละแต่ว่าคือหลังจากเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะก็มีทนายท่านหนึ่งเนี่ยออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าไอ้เรื่องการให้สินสอดเนี่ยจริงๆไม่ใช่สาระสำคัญหรอกสาระสำคัญของการแต่งงานคือการจดทะเบียนสมรสตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
ส่วนเรื่องสินสอดเนี่ยก็เป็นเหมือนจารีตประเพณีว่าแบบยกลูกสาวให้งั้นก็ให้แบบว่าเป็นสินสอดเป็นค่าตอบแทนที่เลี้ยงดูคุณลูกมาถูกต้องแต่โดยส่วนมากคุณพ่อคุณแม่ก็จะมอบคืนให้กับลูกนะให้ไปตั้งต้นเริ่มต้นชีวิตคู่กันไปเนาะนะครับก็แล้วแต่ละกันนะฮะบางคนก็บอกไม่ต้องให้ก็ได้ใช่ในสมัยนี้นะแต่ว่าให้ก็ดีก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะให้น้อยได้ไหมให้น้อยก็ได้ให้มากก็ไม่ได้ว่าอะไรให้มากก็ยินดีออล่ะเท่าไหร่ดีมันก็มาค่อยคุยกันได้ไม่เป็นไรเออเหรอแต่เยอะนะก็ขอบคุณมากก็ยินดีก็คือเราจะปฏิเสธเฮ้ยไม่เป็นไรเอาจริงๆแต่เขายืนยันก็คือน้ำใจไงเราปฏิเสธแหละเราก็ปฏิเสธแต่ใจเราคิดว่าโอ้ก็ได้ก็ดีไปที่ข่าวต่อไปเลยรอเล่นเรื่องแซ่บๆต่อไปนะฮะที่นำมาฝากเกี่ยวกับคนเมาอีกแล้วแต่นี้จะฮาร์ดคอร์ขึ้นนิดนึงค่ะผมจะบอกเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งนะผู้ชมคือถ้าย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีเมาแบบนี้หรอคนเมาอย่างเงี้ยเมาเสร็จแล้วเนี่ยคนเข้าใจว่าอ้าวเสียชีวิตไปแล้วเพราะนอนนิ่งเงี้ยหรอนอนในน้ำเว้ยแล้วตัวแกอวบไงเขาจะว่าอืดเขาว่าอืดขึ้นมาแล้วหรอแล้วเขาลอย2ปีที่แล้วก็มีมาเขาเมาแล้วเขาสามารถลอยได้แบบโดยไม่รู้ตัวเลยหรออาจจะมีอภินิหารเขาเก่งมากเลยอ่ะ อย่างนั้นคือเอาจริงคนต้องไปทำข่าวชื่นชมเขานะว่าเขาทำยังไงถึงลอยน้ำนี่คือ2ปีที่แล้วค่ะเมาแล้วนอนเกิดขึ้นมาแล้วนอนในน้ำครับ2เดือนก็มี2เดือนนี่คือเมาไปไหนไม่ไหวไปคุยขยะฮะเจอถุงพลาสติกคิดขึ้นมาได้มีสติอีกนิดนึงนะก่อนจะหลับไปอ๋อเดี๋ยวยุงกัดเอาถุงพลาสติกเข้าตัวเองคนมาก็เจอผมตกใจตายละห่อเสร็จสับพร้อมให้ขึ้นมีคนมาทิ้งไว้ตรงนี้จ้าตายแล้วคนไปเจอหล่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าศพไงล่าสุดมาอีกแล้วครับท่านอันนี้คือคนแบบว่าตกใจกันหมดเลยนะฮะนึกว่าศพอีกแล้วผู้ชายคนนี้นะฮะฟังสภาพก่อนตายแล้วอายุประมาณ 35-40 ปีนอนคว่ำหน้านะฮะที่พื้นหญ้าคนเห็นก็ตกใจดิก็ตามเลยไงตามคนมาดูไงว่าเอาพบศพนอนอยู่ริมถนนตาคนนี้ระหว่างที่หลับอยู่คงได้ยินเสียงยุกยิกไงยุกยิกกับแก๊บใครอยู่ข้างมากมายตื่นไว้คนเห็นตกใจกันหมดอ้าวนึกว่าเป็นศพเมื่อนึกว่าตายแล้วฟื้นอภินิหารอีกแล้วหรอโอ้ยปรากฏว่าสืบไปสืบมานะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าคุณสมศักดิ์นะฮะเอาอายุไปหน่อยนึงอายุ38นะเผื่อจะตามกันตามเลขไม่ใช่ตามเขานะตาม38ไปนะประวัติคือผมชอบประวัติเขามากมีวีรกรรมเมามาแล้วอย่างโชคโชนที่นครศรีธรรมราชขึ้นชื่อเหรอคนนี้โอ้โหใช้คำว่าโชคโชนเลยเหรอสุดยอดจริงๆอ่ะเออเจ้าหน้าที่นะฮะไปถึงปุ๊บก็ไปถามบอกเอาพี่ตกลงพี่ตายแล้วฟื้นหรือว่าหรือยังไงพี่มีอภินิหารหรอเออเขาบอกเมาผมเมาผมเมาผมไปไม่ไหวไปไม่ไหวทำไงพี่ทิ้งร่างนอนพักสักหน่อยแล้วเลือกนอนในพงหญ้าด้วยโอ้โหทิ้งร่างแต่ไอ้เรื่องที่ว่าทำไมเอาหน้าแบบหันลงดิน อันนี้เราเดาได้เองว่าน่าจะอาย หรือว่าดัดซองไม่รู้ดัดซองเช้าแล้วดัดซองเอาผิดหน้าหน่อยอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมอะเครียดอย่างเงี้ยจริงๆเลยอะแล้วนี่มีอันที่ผมฮามากนะคือพอเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาบอกเอางี้อะคุณเมาใช่ไหมเดี๋ยวไปส่งที่บ้านเขาบอกไม่เอาผมเดานะเขากลัวรถเลี้ยวผิดทำไมอ่ะเอาเข้าสอนอทำไงวะเออไม่ได้ดีนะตื่นมามีสติทั้งเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวไม่ส่งเขาก็แบบมีปฏิภาณไหวพริบพูดขึ้นมาได้ทันทีว่าเฮ้ยพี่ระหว่างผมหลับไปผมเห็นเลขด้วยอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยคิดว่าจะหลอกล่อได้เปลี่ยนเรื่องสักหน่อยเหรอเออเอากับเขาว่ะแต่เขาบอกไหมว่าเลขอะไรไม่มีอะไรเนี่ยก็ว่าจะวิ่งก็เลยให้38ไปเมื่อกี้วิ่ง38ไปแล้วกันนะโถเออคุณพี่พูดเล่นนะอย่าไปตามนะการพนันไม่ดีนะฮะแต่ลองได้ไม่ว่ากันไม่ติดนะมาที่เมาแต่พอดีนะไม่เอาละมาที่อีกหนึ่งคลิปไวรัลกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการชนแล้วหนีค่ะโอ้โหฟังแล้วดูน่ากลัวนะโอ้โหอันนี้น่ากลัวคือเรื่องใหญ่นะคนเราต้องรับผิดชอบนะไม่เอานะไปดูคลิปนี้ว่าเขาจะรับผิดชอบหรือว่าหนีหายไปเอาไปดูค่ะยังไงเฮ้ยยังไม่ใช่ผู้ใหญ่นี่เด็กน้อยนั่นชนแล้วหนีเลยเหรอชนแล้วหนีเดี๋ยวพี่ป๊อปดูนะไปชนอะไรอ่ะนี่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฮ้ยยังไงมีสุนัขออกมาอะไรอย่างงี้ป่ะเราไปชนเหรอเออเอาถอยแล้วพร้อมละไอ้ต้องเบลอภาพดีๆนะมันหน้าหวาดเสียวแรงหรือเปล่ารุนแรงเอาละเดี๋ยวเอาหนีเห็นไหมชนแล้วหนีนี่นะคะ
เรื่องราวจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งค่ะเขาได้แชร์คลิปกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นภายในบ้านพักของตัวเองนั่นแหละเป็นคลิปของหลานชายที่บ้านแอบขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ของที่บ้านสตาร์ทเท้าเป็นด้วยบิดเครื่องด้วยแต่โค้งไม่พ้นหักไม่พ้นชนกระถางต้นไม้ที่บ้านแล้วหนีโอ้โถนี่ชนแล้วดีของจริงนะอันนี้นะโอ้โถลูกเอ้ยนี่เอาจริงนะเมื่อกี้ผมลุ้นอยู่ผมนึกอะไรรู้ไหมผมนึกแบบว่าเออมีสุนัขออกมาตัดหน้าเหรอแล้วตัดหน้าเออแล้วชนแล้ววิ่งหนีสุดท้ายคือมาจบตรงที่ว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่กระถางหยุดที่กระถางยังดีอย่างนี้กระถางบ้านตนเองโอ้แล้วก็หนีไปเลยหนีไม่ได้หนีไปไหนนะหนีเข้าบ้านนี่แหละโอ้โหเขาบอกว่าที่หนีเนี่ยคือหนีไปตามผู้ใหญ่ในบ้านไปตามน้าที่เป็นคนแชร์คลิปนี้บอกว่าเอ้ยช่วยมาช่วยดับเครื่องให้หน่อยมาดับเครื่องให้หน่อยมาดับเครื่องหน่อยลกไม่รู้ทำยังไงดีชนกระถางต้นไม้โอเคเข้าใจเลยจากที่ดูคลิปเมื่อสักครู่ งั้นน่าจะเป็นฟีลแบบว่าจังหวะบิดไปแล้วชนกระถางปั๊บอันนี้คือตกใจแล้วอันดับหนึ่งแต่ก็น่าจะมีสติอยู่นิดนึง แต่จังหวะวิ่งเพราะอะไรไหมอุ้ยทำไมคันเร่งดังจังวะแล้วเครื่องมันเบิ้ลสองไงน่าจะกลัวจังหวะนั้นไงใช่เออเกิดยังไงอ่ะมันระเบิดขึ้นมาปิดไม่มิดด้วยนะสิ่งที่ทำไปอ่ะแม่รู้นะอย่างนี้แม่รู้แล้วนะก็มีกล้องวงจรปิดใช่นะคะก็คือเนี่ยแหละที่หนีไปก็คือหนีไปตามน้าให้มาช่วยดับเครื่องให้หน่อยเห็นบอกสุดท้ายมาไลฟ์สดอะไรใช่ไหมใช่มาไลฟ์มีคนเข้าไปแล้วก็แบบว่าแบบคุยกันแบบว่าน้องไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเอาระวังนะครับดูแลเด็กๆกันด้วยดูแลลูกๆกันด้วยนะครับอ้าวมาอีกหนึ่งแซบนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวของสาวนักกีฬาค่ะนะฮะสาวคนนี้เนี่ยเขาจะทำคลิปไวรัลเป็นประจำเหมือนมาชวนคนออกกำลังกายชื่อว่าคุณปุ้มปุ้ยเบญจรัตน์พุทธากูลเป็นนักกีฬากระโดดเชือกค่ะนะฮะเวลาเขาว่างเขาจะกระโดดเชือกเอาคลิปมาโชว์ให้ดูวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจับพัดจับผูล่าสุดแกอาจจะก้าวเท้าผิดออกจากบ้านก้าวเท้าซ้ายก้าวขวาเหรอครับดวงเลยไม่ดีอาจจะจังหวะเป็นอย่างนั้นคือผมว่ามันเกี่ยวกับดวงนะจิ้งจกทักก่อนไม่ฟังก็ยังออกอยู่ดีเอางี้ดีกว่าดูภาพก่อนไหมดูภาพแล้วเรามาบอกทำไมเกี่ยวกับดวงดูภาพก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นฮะนี่ฮะนี่ฮะโดนอยู่พับปกติดูดิคุณดูดิดูนี่ว้ายเกี่ยวกับดวงไหมล่ะพื้นตั้งใหญ่ตั้งโตอ่ะโอ้โหทำไมมันจังหวะมันต้องหล่นไปตรงนั้นน่ะนั่นน่ะสิโอ้แล้วเจ็บไหมเนี่ยโอ้โหจะเหลือเหรอครับคุณนั่นน่ะขูดนะผมจะบอกให้อย่างน้อยต้องมีถลอกมีแสบอ่ะอ้าวยังดีเขาเกาะไว้อยู่นะเนี่ยเสร็จแล้วก็มีหนุ่มๆเข้าไปช่วยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนๆนี่ออกแนวเยาวชนนะเยาวชนแถวนั้นเออแต่ดีว่าตัวใหญ่ไงเนี่ยไปดูช่วยดึงขึ้นมาลึกมากนะนี่แปลว่าโชคดีที่เขายังเอามือเกาะไว้ได้นะพี่ก๊อฟไม่งั้นหล่นลงไปไหนอ่ะคือข้างๆตรงนั้นจะเป็นน้ำด้วยนะมีเว็บนึงไงมีเว็บนึงว่าเอามือจับใช่เพราะว่าข้างหลังอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นคลองหรือเปล่าเป็นน้ำน่าจะเป็นคลองแต่ผมจะบอกว่าอันนี้เป็นคลิปที่เราตัดมานะคือจริงแล้วในคลิปเต็มเนี่ยคือแบบว่ามีจังหวะแบบพอลงไปแล้วพอมีคนมาดึงแล้วเนี่ยมีการปล่อยลงไปอีกรอบนึงก่อนนะทำไมไม่รู้ผมไม่อยากเจอเขาแม่ผมอยากรู้ว่าดึงขึ้นมาแล้วลงไปอีกทำไมลงไปตั้งหลักไม่รู้ตั้งหลักหรือเปล่าแล้วมีสองคำถามผมอยากเจอเขาอยากคุยนะคือหนึ่งดึงไปแล้วเอาลงไปทำไมสองพอคนมาช่วยสามคนเสร็จปั๊บคุณรู้ไหมแทนที่จะเหมือนแบบคนจะช่วยกุลีกุจอผมไม่ได้ยินเสียงนะกลายเป็นว่าเขาอะเอาเชือกที่เขากระโดดอะส่งให้อีกคนหนึ่งเราไปเก็บก่อนผมอยากคุยกับเขาว่าเขาอะไรเขาผูกพันกับเชือกนี้ด้วยหรือเปล่าก็เขาเป็นนักกีฬากระโดดเชือกก็ไม่รู้อยากคุยมากเดี๋ยวเชือกมันหล่นลงไปข้างล่างแล้วมันเก็บไม่ได้ปุ้มปุ้ยนะนี่ไงยืนเชือกก่อนยืนเชือกก่อนไหนไหมปุ้มปุ้ยนะถ้าพรุ่งนี้ปุ้มปุ้ยว่างนะ เดี๋ยวพี่ให้ทีมงานติดต่อไป พรุ่งนี้คุยกับพี่หน่อยเถอะวะ พี่อยากรู้เ นี่ยดึงไปอันนี้คลิปไปมาดึงไปปุ๊บดึงปั๊บอ๋อนี่ตัดไปคือลงอีกรอบนึงมันอาจจะเป็นจังหวะยังยกไม่ติดอะไรติดอะไรหรือเปล่าไงค่ะหรอแล้วเชือกอะเชือกสำคัญเพราะว่าเป็นนักกีฬาโดดเชือกเขาก็ต้องมีเยอะป่ะวะอาจจะเป็นเชือกที่เขาชอบอันนี้โดยเป็นส่วนตัวผมสงสัยจริงอ่ะฝากคุณผู้ชมไว้จะไปเดินไปไหนก็ตามนะฮะแล้วก็เวลาเดินไปไหนรบกวนกระทืบหน่อยแต่อันนี้มันพูดยากนะพี่ก๊อฟเราไม่รู้จริงๆตรงไหนมันจะยุบนะก็ต้องกระทืบเป็นเรื่องดวงอย่างที่พี่ก๊อฟบอกจริงๆนะก็ก้าวเท้าผิดก้าวเท้าผิดจริงจกทักออกจากบ้านแล้วผมจะบอกจังหวะคือถ้าเกิดเดี๋ยวคุณไปหาคลิปดูนะจังหวะที่เขากระโดดเนี่ยนะตอนที่มันยังไม่หล่นอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนเขาแค่แบบว่าจำเบาๆอ่ะเบาๆก่อนพอจังหวะแบบว่าเริ่มมั่นใจแล้วเริ่มเครื่องติดเริ่มโดดขึ้นมาสูงนิดเดียวไปเลยจ้าใช่แต่เขาก็ดูไม่ได้โดดแรงขนาดนั้นด้วยนะ
ก็เห็นเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็บาดเจ็บเล็กน้อยมีรอยขูดแต่ว่ากลับมาออกกำลังกายได้ก็แค่อาจจะแสบแผลเวลาเหงื่อออกเท่านั้นแหละผมอยากถามอีกเรื่องนึงว่าระหว่างเจ็บตัวกับเจ็บใจบุ้มปุ้ยเจ็บอันไหนมากกว่าน่าจะเจ็บใจเจ็บใจที่ไปเลือกที่ตรงนั้นถ้าขยับขวาอีกสักหน่อยอาจจะไม่หล่นนั่นสิก็ที่ตั้งกว้างอ่ะไม่เป็นไรก็ขอให้พี่ปุ้ยหายไวๆนะดูแลตัวเองด้วยนะครับเราก็แซวเล่นๆนะมาที่หนึ่งข่าวแซ่บๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยน่าชื่นชมมากเลยเป็นครอบครัวนะที่เขาเนี่ยช่วยกันหยอดกระปุกแบบฮาร์ดคอร์เลยนะคะหยอดกันมีเท่าไหร่คือใส่ใน2ปีนะคุณผู้ชมลองไปดูว่าที่ระบบฮาร์ดคอร์มันเพราะอะไรค่ะครับโอ้นี่เยอะมากคลิปนี้เนี่ยโด่งดังในโลก TikTok นะคะเป็นคลิปของการนับเงินจากกระปุกที่ทางครอบครัวเนี่ยเขาช่วยกันเก็บสะสมไว้ในถังน้ำเป็นถังน้ำใช้เวลานานกว่า2ปีเลยนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีธนบัตรถูกมัดไว้ด้วยกันจำนวนมากนะก็คือวางรอนับแหละพอนับเสร็จเนี่ยมียอดรวมกระปุกที่หยอดกันมากว่า1,400,000 บาทนะคะคือจะบอกว่า1,500,000ก็ได้นะคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาขาดอีกแค่ 30,000 ก็ 1,500,000 แล้วถูกต้องนี่คือเยอะมากเขาบอกว่าบันทึกไว้เลยนะว่าเป็นกระปุกของครอบครัวมีเท่าไหร่หยอดเท่านั้นภูมิใจมากที่เราทำได้เนี่ยเยอะมากเลยอ่ะสะท้อนมากนะว่าคนเราถ้าหากว่ารู้จักแบ่งเงินให้ถูกต้องนะมันจะมีเงินเก็บอย่างนี้เกิดขึ้นมาเองก็คือต้องประหยัดอดออมเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากได้แบบนี้นะคือแค่หยอดเดือนละ 61,225 บาทเท่านั้นเองพี่ก๊อฟใช้คำว่าแค่แค่เขาใช้คำว่าแค่หยอดเดือนละโอเค 61,225 บาทที่ครอบครัวนี้ทำกรีดยางใช่ไหมกรีดยางเดี๋ยวผมปลูกเลยปลูกยางเหรอปลูกอะไรก่อนก็ได้ แม่คิดดีไม่ได้เลยปลูกไปก่อนปลูกไปก่อนเผื่อจะได้60,000แบบเขาบ้างอาจจะได้เยอะครับไม่น่ายากหรอกครับที่สิ่งที่พี่จะปลูกไม่น่ายากโอเคคนเราก็รู้จักเก็บหอมรอมริบนะฮะเวลายังพอเหลืออยู่นะผมมาที่อันนี้ดีกว่าอันนี้ก็แซ่บเหมือนกันคุณเคยทานก๋วยเตี๋ยวเรือถูกสุดเท่าไหร่ก็เท่าไหร่อ่ะแบบ10บาทมาโทษแล้ว10บาทอย่างเงี้ย10บาท10บาท15บาทอย่างเงี้ย5บาทเคยได้ยินกันมั้ยฮะ5บาทเนี่ยน่าจะไม่ใช่ยุคอ่อนแล้วยุคอ่อนน่าจะ10บาท15บาทมา5บาทหายากแล้วนะ1บาทก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเหรอ1บาทเนี่ยนะฮะเคยเกิดขึ้นที่วัดหนองกระทุ่มที่จังหวัดนครปฐมค่ะคือเขาเป็นโรงทานไงแล้วคนก็จะมาทานฟรีก็ให้ทีละชามละหนึ่งบาทแล้วก็มีแม่คนนึงไปทานแล้วไม่แบบว่าแบบไม่ยอมทานพระมาถามทำไมไม่ทานอ่ะบอกไม่อยากติดหนี้ส่งพระก็เลยบอกอาจ่ายมาบาทนึงก็ได้หลังจากนั้นมาเขาก็เลยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทอ๋อเลยเป็นต้นมาแต่ล่าสุดครับมีคนทำยอดไว้อีกแล้วฮะเหลือเพียงแค่50สตางค์ได้ด้วยหรอเอาได้สิไม่เชื่อดูภาพดิโอ้โหเป็นชามแบบนี้เป็นไงคุณอันนี้เหมือนชามขนมถ้วยเหมือนกันนะพี่ก๊อฟเนาะก็ตามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมีอย่างนี้ใช่มีชามแบบนี้ฮะ50สตางค์มีเส้นให้มีผักให้นิดนึงโอ้ยน่ากินนะแต่ที่เด็ดคือลูกชิ้น1ลูกได้1ลูกทุกชามเหรอลูกชิ้นปกติเนี่ยนะฮะคืออย่างน้อยมีลูกละ5บาทคือก๋วยเตี๋ยวเรือชามปกติอะเต็มที่ไม่เกิน3ลูกอะนี่ไงแล้วนี่คือถ้า1ลูกทุกชามคุ้มนะ50สตางค์50เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยคุ้มนะอันนี้คุ้มแต่เดี๋ยวก่อนรอภาพตัดกลับมาหาเราก่อนนะฮะผมรู้คุณสตาร์ทรถแล้วใช่ไหมครับ คุณรอฟังพี่กัดจากผมใช่ไหมครับใช่จะไปกินแล้วผมพูดตรงนี้ครับเขาทำเล่นๆ อย่าเพิ่งออกรถมาเป็นคลิปไวรัลคือหนุ่มคนนี้เขาสนิทกับเจ้าของร้านเขาก็เลยบอกว่าพี่เรามาถ่ายคลิปเล่นๆกันปกติแล้วที่ร้านนี้เขาขายอยู่ชามละ20ชามละ20บาทอันนี้เขาถ่ายแบบว่าเหมือนเป็นคลิปไวรัลสนุกขำๆคนก็เลยเข้าไปถามเจ้าของร้านมันเลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมอนาคตอ่ะก็ไม่แน่นะอุ้ยไหวเหรอลูกลูกชิ้นหนึ่งลูกไม่ไหวก็ต้องอาจจะปรับบ้างป้าแบบเป็นลูกชิ้น1/4อู้ยังคิดเยอะเลยหั่นอะไรเงี้ย1/8ได้ไหมอันลูกชิ้นทิพย์แล้วกันเอาเป็นว่าเอาเป็นแปะรูปลูกชิ้นก็แล้วกันเพราะว่าถ้าสมมติว่า1ลูกต่อ1ชาม50สตางค์ไม่คุ้มนะเอาจริงโอ้ไม่ไหวโอ้แต่มันดูน่ากินอยู่เหมือนกันนะแบบเราแบบซดคำเดียวซดคำเดียวหมดอะไรอย่างเงี้ยเออ10บาทก็ได้แล้วว่าได้ตั้งกี่ถ้วยอ่ะเอออันนี้ของร้านเขาออกมาโพสนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลองคิดดูหาวิธีดูแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าขอเป็นเศษหมูเล็กๆได้ไหมหมูป่นก็ดียังไม่พูดว่าเศษไก่นะจ๊ะยังเศษหมูนะเป็นเศษหมูป่นอุ้ยเลยที่ตอนนี้หมูขึ้นราคาอีกทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
นะฮะเพราะนั้นคือไม่ต้องไปหาข้อมูลนะครับมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเขาทำคลิปมาสนุกเท่านั้นเองนะ